กลับบ้านค่ะปัจจุบันนี้เธอเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพิจิตรนะคะโอ้โหเดี๋ยวดูมะละกอดกและเตี้ยค่ะปลูกยังไงครับเตี้ยและดกด้วยนะคะทั้งเตี้ยทั้งดกปลูกยังไงครับพี่อย่างเงี้ยเก็บง่ายนะทำไมบ้านผมทั้งสูงทั้งไม่ดกล่ะครับมันอยู่ที่เลือกสายพันธุ์และใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยคุณกำภูอุ้ยผมต้องไปดูงานเขาแล้วเนี่ยจริงๆตรงนี้เคยเป็นทุ่งนามาก่อนนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลสำนักขุนเนรอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรแต่ว่าเธอก็ลงทุนโดยการขุดร่องค่ะยกร่องขึ้นมาให้มันมีน้ำแล้วมันมีส่วนที่จะปลูกนะคะซึ่งค่าทำร่องรอบแรกเนี่ยมันมีต้นทุนนะค่ายกร่องต้องใช้เครื่องจักรทางการเกษตรนะคะก็ประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทต่อไร่อันนี้รวมค่าต้นกล้าค่าปุ๋ยค่ายาอะไรเรียบร้อยแล้วนะค่ะแล้วก็ใช้เวลา 8 ถึง 10 เดือนมันก็ออกลูกให้เราเก็บได้ทีนี้แกก็บอกว่าก่อนจะปลูกเราต้องดูก่อนนะว่าตลาดต้องการไหมเหมือนกับที่พี่จิตเนี่ยแกดูมาแล้วว่าอ๋อมีคนต้องการมะละกอเยอะแกก็ตัดสินใจมะละกอพันนี้ของแกนี่คืออะไรเนี่ยมะละกอโปแลนด์อะไรไม่ใช่โปแลนด์ฮอลแลนด์สิเออโปแลนด์โอ้ยมะละกอโปแลนด์อันเดียวกันปะเออคนละอันมันปะเออมะละกอฮอลแลนด์ไม่มีกลิ่นยางเนื้ออุ่นหนารสหวานทานโรคเขาเรียกว่ามันต้านโรคได้ดีนะคะแล้วก็เวลาขนส่งก็ไม่ค่อยช้ำด้วยค่ะให้ผลดกเนื้อแน่นน้ำหนักดีนี่ที่สำคัญคือมีตลาดรองรับแน่นอนนะคะพันฮอลแลนด์ค่ะตอนนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรนี่เขากำลังแนะนำให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการขอ GAP ด้วยนะคะอู้ดูลูกไม่ได้ใหญ่มากนะคุณกำภูขนาดพอเหมาะพอจอเลยขายง่ายเป็นมะละกอกินสุกมะละกอกินสุกครับอย่าไปกินเพลิดเพลินว่าแล้วอังคารพุธอะไรอย่างนี้ต้องกินสุกของแกนะจ้ะนึกว่าคิดซะว่าขำเนาะแต่เห็นสักครู่ไหมคะว่าเขาใช้เรือเก็บนี่คือข้อดีของการใช้ยกร่องเนาะสีสวยขนทางเรือได้เป็นไงสบายใจไปเลยสบายใจไปเลยรวยไปเลยแล้วออกจากพนักงานบริษัทแกบอกว่ารอบๆนึงนะผลผลิตได้8ตันนะครับเออรายได้ต่อไร่เนี่ย 64,000 ถึง 85,000 ต่อไร่นะต่อไร่ค่ะแกทำทั้งหมดใน30ไร่ชื่อว่าคุณณฤทาแซ่หลีหรือว่าคุณนุ้ยเรียกคุณนุ้ยแล้วกันคุณผู้ชมอยากจะไปแค่ไร่ละ 50,000 ก็พอแล้วผมตีให้กลมๆเลย30ไร่ไร่ละ 50,000 โอ้ยเท่าไหร่เออเอาสิฟังดูค่ะเริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกจะอยู่ที่ประมาณ7เดือนค่ะหลังจากปลูกนะคะประมาณ7เดือนแล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆอยู่ที่การดูแลรักษานะคะถ้าเราดูแลต้นดีเนี่ยก็จะเก็บผลผลิตได้เป็นปีเลยค่ะแล้วก็รอบในการเก็บเนี่ยก็ค่อนข้างจะถี่อาจจะเก็บอยู่ที่2วันครั้ง3วันครั้งค่ะก็คือตลอดต่อรอบเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณกี่ตันคะอย่างที่นี่ค่ะปลูกอยู่ที่ 3,000 ต้นผลผลิตในการเก็บแต่ละครั้งเนี่ยคือ2ตันครึ่งถึง3ตัน4ตันค่ะไม่ว่าจะปลูกพืชใดๆก็ตามนะคะอย่างแรกเลยหนูอยากจะให้ศึกษาหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็หาตลาดที่เราจะทำการส่งสินค้าของเราเพราะว่าเราทำสินค้าออกมาแล้วเราก็จะต้องอยากจะขายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องหาตลาดให้ได้ก่อนแล้วก็เลือกพืชที่ตรงกับตลาดที่เราจะขายค่ะอ่า